สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเซโร่ดัมเบอร์และเกมเกนชินอิมแพคกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่2นะฮะของบทแห่งซีฟอนี่ทำนองนะครับกิจกรรมตีบอลลูกบาศก์สนุกของเรานะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยทีนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับในวันนี้เราก็ต้องทำการท้าทายนะครับในส่วนของตัวด่านทั้งหมดด้วยกัน4ด่านก่อนนะครับถึงจะสามารถเลือกระดับได้นะโดยใน4ด่านนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วครับเราเจอกับมอนเตอร์ที่มีเกาะไฟนะครับหรือเมคานิกเกี่ยวกับเกาะไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นคำแนะนำนะฮะคือเอาตัวส่วนของพวกธาตุน้ำเข้าไปโดยที่ถ้าเพื่อนๆนะฮะไม่ได้มีตัว DPS ดีๆธาตุน้ำนะครับก็ค่อนข้างรีคอมเมนต์บาบาร่าเลยนะฮะเพราะว่าตัวน้องนะฮะสามารถทำไอ้ตรงส่วนของระเหยได้ตลอดเวลานะฮะเพราะเป็นสื่อเวทใช่ไหมแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะโอเคไหมทีนี้มาถึงจุดที่เพื่อนๆน่าจะมีปัญหากันนะครับจะเป็นด่านนะครับที่3ของรอดนี้นะมันจะเจอกับ Abyss Order ครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าสมมุติมันใกล้ตายเนี่ยครับมันจะทำการสร้างเกาะไฟนะครับถ้าละลายนะไม่เร็วพอนะครับคือจะโดนมันหดยับเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับโอเคไหมสำหรับวิธีการสู้นะฮะในส่วนของลูกบาศก์นะฮะคำแนะนำของผมนะฮะคือพยายามเอาตัวธาตุน้ำลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะเพราะว่าเราจะต้องทำปฏิกิริยานะฮะในส่วนของพวกน้ำพวกทำระเหยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคำแนะนำผมคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาบาบาร่าลงจบปัญหาเพราะว่าตัวน้องอะครับมันติดน้ำตลอดเวลาถูกไหมแล้วเป็นตัวฮิลที่ดีนะฮะเราก็มิวสิกสตาร์ทไปนะฮะนี่นะฮะก็ค่อยๆลอกเกาะไปนะครับนี่ไม่ต้องคิดมากนะฮะอันนี้มันเป็นแบบยากสุดแล้วบาบาร่าผมนี่ปัจจุบันนะฮะอยู่ที่เวล70นะครับเราก็จากการล้างน้ำเขาอย่างเร็วนะฮะแล้วก็ฮิลตัวเองไปนะฮะทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือตัวลูกบาศก์เขาเนี่ยมันจะทำการสร้างนะครับตรงส่วนของไอตัวสามเหลี่ยมนะครับตลอดเวลาเห็นพื้นไหมพื้นไฟตรงนั้นนะฮะสักพักนึงก็จะมีสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะฮะคือรีบล้างมันออกไปเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ล้างเนี่ยตัวลูกบาศก์ไฟอะฮะมันจะติดเกาะใหม่นะฮะซึ่งหยาบมากบาบาร่าช่วยพ่อด้วยนั่นแหละทำปฏิกิริยาแบบรวดเร็วฮะติดเปียกไปซะทีนี้ฮะก็จะเรียบร้อยนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะฮะตรงส่วนของลูกบาศก์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆผ่านทั้งหมดด้วยกัน4ด่านแรกมาเสร็จนะฮะก็แน่นอนนะฮะไปมอนเจมก็จะได้นะฮะทั้งหมด100นะครับโอเคตามนี้นะแล้วก็จะการรับไปนะครับทีนี้สำหรับในส่วนของตัวระดับยากมากเนี่ยที่ต้องไปผ่านกันสำหรับบัฟนะฮะจะเรคคอมเมนต์อยู่2ตัวนะฮะเป็นหลักนะฮะคือถ้าสมมติเพื่อนๆมีดีเพสธาตุน้ำที่โอเคหน่อยครับก็แนะนำอันที่2ครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ตัวเกาะไปโลอ่ะครับมันไปเร็วอ่ะครับแต่ไม่ได้ต้องการพลังโจมตีขนาดนั้นเพราะว่าเราโอเวอร์พาวเวอร์อยู่แล้วอ่ะฮะก็ได้มาที่4นะฮะก็จะช่วยได้มากๆนะฮะโอเคไหมในคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแกด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลูกบาศก์ตัวต่อไป See you ในเกมนะเพื่อนๆเจอกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ